สบายดีเนาะมาเฮียนสารม .6 หมดทุกคนเนาะมื้อนี้มาเฮียนดิซ่าศึกษาพลเมืองอาจารย์เจ้าภาพของร้านมาทวนเพื่อว่าเขาจะเกี่ยมสองเซงในเดือนหากันเนาะเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอาจารย์เจ้าภาพของร้านไปทวนกันเด้อเนาะสำหรับการทวนบทเทียนมื้อนี้แม่อาจารย์เจ้าภาพของร้านมาทวนอยู่บทที่1และบทที่2เอาไปเข้าสู่บทเทียนกันเด้อเนาะของร้านเนาะบทที่1กับบทที่2นี่อาจารย์จะมีคำถามมาปนกันเนาะของร้านเนาะเบิ่งน้ำกันข้อที่1เนาะปัจจัยในการผลิตแม่นเนี่ยอันใดแม่นปัจจัยในการผลิตอาจารย์มีคำถามมาถามของร้านเนาะ1แม่นกำลังการผลิตนี่แม่นบ่ของร้านแม่นปัจจัยในการผลิตบ่เนาะ2แม่นภาชนะในการผลิตหรือว่าเครื่องมือในการผลิตนี่เด้แม่นบ่ปัจจัยในการผลิตและอันที่3เนาะแม่นเป้าหมายในการผลิตเนาะนี่ก็แม่นปัจจัยในการผลิตบ่มีอยู่ในธรรมศาสตร์และอันนี้แม่นมีอยู่ในธรรมศาสตร์เนาะแม่นบ่ปัจจัยในการผลิตใน4อย่างนี้ข้อใดที่แม่นปัจจัยในการผลิตและข้อใดที่บ่แม่นปัจจัยในการผลิตเนาะให้พวกร้านไปตอบมาเด้อพวกร้านเด้อเอาบัดนี้อาจารย์จะพาพวกร้านไปขอต่อไปกันเด้อเนาะเฮามาเบิ่งข้อต่อไปเนาะพวกร้านข้อต่อไปคำถามมีว่าเป้าหมายแห่งงานนี้มีอยู่จักประเภทพวกร้านเป้าหมายแห่งงานนี้มีอยู่จักประเภทเนาะอาจารย์ตอบให้เด้อมีอยู่2ประเภทเนาะคืออย่างแน่พวกร้านคือมีอยู่แล้วในธรรมศาสตร์มีอยู่แล้วในธรรมศาสตร์มีอย่างแน่มีอยู่แล้วในธรรมศาสตร์ก็มีแม่น้ําลําเส้ภูผาป่าไม้อันนี้แม่มีอยู่แล้วในธรรมศาสตร์เนาะพวกร้านเนาะแล้วมีอีหยังอีกมีอยู่แล้วในธรรมศาสตร์นอกจากมีป่าไม้อันแม่น้ําลําเส้แล้วยังมีสัตว์เนาะสัตว์นี่ก็มีมาแต่ดึกดำบรรพ์เนาะมีอยู่ในธรรมศาสตร์บ่มีผู้ใดปั้นแต่งขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเองและอันสุดท้ายเนาะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานี่ก็คือหยังของร้านฮู้บ่นี่แม่นหยังอันนี้แม่นชีวิตเนาะดินนี่ก็มีอยู่ในธรรมศาสตร์นอกจาก3 4อย่างที่อาจารย์ยกมานี่เนาะยังมีอันอื่นๆอีกเช่นว่าหยังห้วยห้องน้องบึงทะเลบ่เนาะบ่อน้ำมันเชื้อไฟบ่อเกลืออื่นๆอีกอันอื่นๆอีกอันนี้ก็แม่นมีอยู่ในธรรมศาสตร์มีอยู่แล้วเนาะของร้านเนาะแล้วเฮาไปเบิ่งข้อต่อไปบัดนี้นะข้อต่อไปที่ว่ามีอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วมาผ่านขบวนการของแห่งงานเนาะมีแล้วเฮามาผ่านขบวนการของแห่งงานเช่นไรนี่ของร้านอันนี้แม่นหยังของร้านบ่อันนี้แม่นสังกะสีเนาะมีอยู่ในพื้นดินเนาะเป็นเล็กแล้วเฮามาผ่านกระบวนผ่านโรงงานอุตสาหกรรมมาล้อล้อมเป็นแผ่นได้เป็นสังกะสีเฮาเนาะนอกจากนั้นอันนี้แม่นหยังของร้านอันนี้แม่นเพื่อนสําเร็จรูปเพื่อนนี่เฮาไล่มาจากไสพวกร้านไล่มาจากไม้นี่เฮาไล่มาจากไสเนาะลังคานี่ดีไล่มาจากไสก็ไล่ผ่านเนาะผ่านขบวนการของแห่งงานมาแล้วเนาะเช่นว่าไม้นี่มันเป็นต้นไม้แล้วเฮาไปตัดไปแปรรูปมาเนาะจึงเอามาประดิษฐ์เป็นเครื่องนี้ได้ในอันสุดท้ายนี้เนาะอาจารย์มาอธิบายให้พวกร้านดูอันนี้แม่นชิ้นไม้เนาะชิ้นไม้นี่แม่นไล่มาจากไสพวกนั้นก็ไล่มาจากธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันเนาะเช่นว่าเฮาปลูกมอดเนาะปลูกมอดมาแล้วก็ไปตั้มเป็นแผ่นเนาะไปเฮ็ดอันผ่านการออกให้งานมาเนาะด้วยการผ่านขบวนการออกให้งานของคนเฮาแล้วก็ไล่มาเป็นชิ้นไม้นี่เนาะอันนี้ก็แม่นผ่านขบวนการออกให้งานเนาะพวกร้านเนาะแล้วเฮาไปเบิ่งข้อต่อไปบัดนี้นะอาจารย์เจ้าภาพของร้านมาอธิบายข้อต่อไปกันเลยเนาะคือกําลังต้นต่อของการผลิตนี่แม่นหยังพวกร้านกําลังต้นต่อของการผลิตนี่แม่นหยังแม่นมนุษย์บ่หรือว่าแม่นคนบ่พวกร้านเนาะแม่นไผเป็นกําลังต้นต่อของการผลิตหรืออาจจะแม่นสังคมบ่คนอยู่ในสังคมบ่เนาะหรืออาจจะแม่นสภาพเศรษฐกิจบ่พวกร้านคิดว่าอันใดแม่นเนาะอันใดแม่นกําลังต้นต่อของการผลิตอาจารย์จะทวนขึ้นบาดนึงเนาะอันนึงแม่นมนุษย์หรือคนอันที่2แม่นคนที่ว่าอยู่ในสังคมเนาะและอันที่3แม่นเศรษฐกิจเนาะหรือพวกร้านอาจจะคิดว่ามุด3อันที่ว่าถูกต้องก็แล้วแต่พวกร้านเนาะอันนี้อาจารย์ของพวกร้านไปเป็นคนคิดเด้อพวกร้านเด้อแล้วเฮาเบิ่งข้อต่อไปกันเนาะข้อต่อไปแม่นข้อไหนมีบทบาทเทียบเท่ากับเงินพวกร้านจื้อได้บ่บทที่2ที่เฮาเฮียนเงินสินค้าและตลาดเนาะบัดนี้อาจารย์จะยกมาอธิบายว่าอันไหนที่ว่ามีบทบาทเทียบเท่ากับเงินพวกร้าน1นี่แม่น
แม่นยังอยู่ของร้านอันนี้แม่นยังของร้านถูกบ่อันนี้แม่นโนดเนาะหรือเฮาเอ่ยว่าวัตถุเนาะอันนี้เนาะอันนี้แม่นวัตถุมีบทบาทเท่ากับเงินบ่ของร้านหรือแม่นขั้นที่มีบทบาทเทียบเท่ากับเงินหรืออาจจะแม่นสินค้าเครื่องใส่ซอยมีบทบาทเทียบเท่ากับเงินพวกร้านคิดว่าขอวัตถุขั้นหรือว่าสินค้านี้อันใดที่ว่ามีบทบาทเทียบเท่ากับเงินพวกร้านอันนี้อาจารย์ก็ฝากให้พวกร้านไว้เนาะไว้ให้พวกร้านไปอันแกะคำถามถ่ายคลิปอาจารย์เนาะสำหรับการอธิบายบทเทียนเนาะก็บ่เพียงเท่านี้เนาะยังมีรายได้ขอที่ว่าอันยังยากอยู่แต่ว่าอาจารย์จะฝากไว้พวกร้านไปคนกลัวในกลุ่มตำราเนาะถ้าหากว่าน้องนักเรียนคนไหนหากบ่เข้าใจเนื้อในบทเทียนหรือว่ามีของของใดที่ว่าขาดค่าใจพวกร้านก็สามารถส่งมาถามหรือว่าโทรมาถามอาจารย์โดยตรงได้เนาะและอาจารย์จะฝากไว้อีกเนาะสำหรับพวกร้านยูเกิลยูซ่านก็พากันตื่นเด้อลูกสาวกันเฮ็ดเวียกช่วยพ่อช่วยแม่เนาะพากันเรียนหนังสือเนาะใส่โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์เนาะอย่าสิทิ้งโทรศัพท์ไร้สำหรับคลิปในมื้อนี้ก็เป็นจบเพียงเท่านี้เนาะพวกร้านเนาะเจอกันในคลิปหน้าขอบใจบ๊ายบาย